ไฟต์แน่นอน 100% นะครับพอลิกเตอร์เนี่ยมันเข้าได้ 100% จริงฮะข่าวแบบเป๊ะๆชัวร์ๆเลยครับและตอนนี้ฮะมารอดู First Pick ครับผมเรียมาถูกแบนไป1ตัวละครนะตรงนี้ที่ถูกแบนเป็นประจำนะครับผมมีตัวซัพพอร์ตหลุดออกมาอยู่เยอะครับซิฟทีมี่หลุดออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับผมเปิดโอเมนไปครับจะตัดซินเนสเทรียไหมที่คู่กับโอเมนเนี่ยมาเนิ่นนานครับผมนะจริงๆมีหลายคู่เนาะแต่ว่าซินเนสเทรียด้วยความที่เป็นตัวมูลค่าที่เล่นคอมโบตัวนี้ได้สูงที่สุดละนะครับผมก็มาจะมาคู่กับโอเมนอยู่แบบเป็นประจำใช่ครับซินเนสเทรียต้องการเวลาในการยิงนะครับซึ่งจะมี2สายสำหรับซินเนสเทรียสายไฟเออร์คอมโบกับโซริเวอร์ครับผมนะครับถ้าเกิดว่าจะเน้นยิงแบบต่อเนื่องครับแล้วก็เน้นแยกดันมักจะหยิบเป็นโซริเวอร์ไฟเออร์คอมโบครับผมถ้าเกิดว่าเน้นเบิร์สดาเมจแบบเน้นเข้าไฟก็จะเป็นโซริเวอร์ใช่ฮะแล้วจริงๆเนี่ยอีโวสยังมีสไตล์นึงที่ผมว่ายังไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่เปิดมาเลยฤดูกาลนี้นะครับนั่นก็คือการพยายามเปิดตำแหน่งดาร์คเซเยอร์เพื่อเสียสละก่อนนะครับคือซัมเมอร์เองเนี่ยมักเป็นคนยอมนะครับแบบเฮ้ยฉันยอมเฟิร์สพิกมาเปิด1มาก่อนเลยนะเพื่อที่จะให้ความสบายใจกับตำแหน่งอื่นในทีมมากที่สุดนะครับผมบางทีแบบเอ้ยเขาเปิดอะไรนะเปิดซัพพอร์ตมาอย่างเงี้ยเพื่อแบบแบบเซฟให้ตัวตำแหน่งอื่นนะแต่ว่าดาร์คเซเยอร์เลนเนี่ยทีมนี้คือยอมฮะนี่ฮะโดนเคาน์เตอร์ทันทีฮะใช่ครับมีหน้าครับจัดไปเต็มๆแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเลนดักเลเยอร์ด้วยกันเองหรือจะไปโรมิ่งซัพพอร์ตเอาโอ้โหและคีราก็โผล่มาด้วยนะครับใช่ครับเอาแล้วฮะเลือกที่จะเป็นคีราไม่เป็นซินเนสเทรียนะเพราะเห็นตัวฝั่งข้ามหยิบเอเลนดอร์แต่ก็แอบกังวลใจนะว่าเอเลนดอร์นะครับของดุยไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ครับผมมันอาจจะด้วยความฮีโร่ของเพื่อนร่วมทีมด้วยแหละนะครับที่อาจจะไม่ได้เอื้อให้เอเลนดอร์ได้เฉิดฉายขนาดนั้นแต่เปิดมาเป็นมีหน้าแบบนี้ก็อาจจะมีเวลาได้ยิงถ้ามีหน้าเปิดสวยใช่ครับเอาจริงในการหยิบเอเลนดอร์ผมว่ามีสิ่งที่น่าสนใจนะคือผมคิดนะคิดว่าอย่างน้อยถ้าเป็นเอเลนดอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะไปกดดันในเลนข้างๆมากกว่าจังเกอร์ตัวอื่นที่เป็นสไตล์การเน้นฟาร์มของตัวของดุยคิวยูนะครับผมนะตัวอื่นอาจจะฟูลฟาร์มหน่อยแต่ว่าเอเลนดอร์เนี่ยถ้าแบบเล่นแล้วไปเดินช่วยเลนข้างด้วยก็จะมีผลกับเกมค่อนข้างเยอะเลยครับตอนแท็กแบบเดินไปนู่นไปนี่นะครับผมมาเป็นเตียวเซียนครับผมคอมโบมีหน้าเตียวเซียนกับเซียนครับโอ้โหเน้นจุดครับแต่สิ่งที่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าเตียวเซียนก็ไม่ได้การคีราได้ดีขนาดนั้นนะใช่ถ้าเกิดว่ามีคนเปิดให้ก่อนอย่างคริสซี่รูดไปโดนเตียวเซียนเกราะหายปุ๊บนี่รอคีราขย้ำเลยนะและการแช่คีราก็ยากด้วยใช่ครับนะอีวอตแบนรอบครอบครับผมสำหรับการแบนทางทีมี่นะครับผมดีเลยนะครับเพราะว่าแน่นอนบูทเงินเอเลนดอร์ด้วยหนึ่งครับเล่นกับเตียวเซียนก็เก่งด้วยนะเพราะถ้าเป็นมีหน้าเตียวเซียนกับทีมี่เนี่ยนะครับคือแผงหน้าจะตายยากมากแล้วก็ซีซีเนี่ยทำให้ตัวโอเมนเล่นยากด้วยนะครับและมีบูสเงินทั้งเอเลนดอร์อีกนะครับตัดออกไปฮะส่วนทาง KOT ครับผมตัดมาเป็นลาวิวฮะลาวิวแน่นอนครับว่าในการเล่นตรงนี้นะครับทำให้จังหวะในการเล่นเนี่ยมันมีความลำบากนะครับในเรื่องของการที่เฮ้ยลาวิวดันไวด้วยนะครับแล้วก็มีตัวของดับเบิลทับเบิลนะครับในการ CC แล้วเขาแบนตัวแครี่บุฟเฟ่ไปถึง2ตัวครับเบนซี่ครับจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างจาก KOT ฮะอาจจะไม่อยากไปลุ้นในช่วงเลดเกมแต่1ตัวที่ไม่ยอมแบนและน่าจะต้องแบนคือเซเนียลถ้าเกิดว่าเขาไม่แบนเซเนียลแล้วฝั่งของอีโวสเลือกไปโอ้การเข้าทำของเอเลนดอร์ยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายโดนสวนกลับนี่บันไลเลยนะฮะครับผมอาจจะต้องใช้ตัวแบบเดเมจจัดๆที่เลนมังกรอีกตัวนึงนะครับผมนะอีโวสเหลืออีกแบนเลยครับตัดบาวด้ามครับผมโอ้นะน่าสนใจครับเป็นการแบนแบบเซฟซัพพอร์ตให้ด้วยครับผมเหมือนโยนเหมือนกันแอบโยนว่าเอ้ยจะเอาซีเนียลไหมที่ไม่แบนเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดว่าหยิบซีเนียลมีหน้าก็จะไปเลนดาร์คเพลเยอร์แบบชัดเจนครับผมแต่เท่ากับว่าพลังในการเวฟเคลียร์ฝั่งของเคลจีดูน่าเป็นห่วงและอย่างนึงคือการต่อซีซีจะไม่ได้เลยนะครับเขาเล่นทีมไฟได้แต่เล่นสเกอร์มิชเล่นไฟเล็กไม่เข้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้ามาเป็นซีเนียลนะครับดังนั้นเนี่ยรอดูครับว่าตัวที่จะมาคู่กับเตียวเซียนจะเป็นตัวอะไรจริงก็มีโอเมก้าอยู่นะครับแล้วก็มีโอมานะครับที่เป็นตัวที่แบบวอหน่อยนะครับบวกหน่อยนะครับผมต้องไปเล่นกับเตียวเซียนฮะแต่ตรงนี้สิ่งที่ผมคิดนะพี่ซีครับคือการหยิบเตียวเซียนมาตรงนี้มันเป็นแผนที่คิดมากับตัวเองไม่ได้หยิบไปหยิบมาเพื่อไปเล่นแก้กับฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าฝั่งอีโวตก็แต่ละตัวเท่าที่ดูนะเท่าที่แบบเราเห็นเนี่ยคือไม่ได้เป็นตัวที่เดือดร้อนอะไรเวลาไปเจอเตียวเซียนเท่าไหร่นะครับผมจะหยิบมิลลี่แล้วหายเป็นโรมมิ่งหรือเปล่านะครับเคลจีครับหยิบตัวยืนชนมาก่อนเพื่อสร้างจังหวะคือ for เอเลนดอร์ for ดุยอ่ะนี่น่าจะเป็นเอมิลี่ของแคลรี่กล้องนะคิดว่านะครับนะเห็นแคลรี่กล้องก็เล่นตัวไฟเตอร์ค่อนข้างบ่อยรวมถึงตัวเอมิลี่ด้วยนะครับน่าจะเป็นเอมิลี่มังกรนะครับเอามายืนแล้วก็เนี่ยพักเพื่อดุยของจริงเลยคือดุยแบกดาเมจแทบจะทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละสิ่งที่น่ากลัวนะทั้งดีและร้ายนะครับเกิดขึ้นได้ทั้งสองด้านครับทุกอย่าง
แทบจะอยู่ที่คนชื่อดุยฮะผมว่าคุณจะมาเวแบบความสกสองด้านยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่มีการพลิกไปพลิกมาใช่ฮะและนี่ครับจาเฟรี่กับมาหลอกฮะกำลังถูกหยิบออกมาจากทาง EWOT Esports ครับผมโอ้โหนี่ครับจับผมนะแบ่งแบ่งดาเมจชัดเจนแทงชัดเจนตัวเว็บเคลียร์ชัดเจนทุกอย่างชัดเจนสำหรับ EWOT ครับครับผมคือต้องบอกว่าหลายๆตัวนี่น่าจะไปทำอะไรมาหลอกยากมากครับคือดับ6 KOG 4ตัวนี้เป็นตัวที่ทำอะไรมาหลอกยากมากนะครับคืออย่างนั้นเขาแจก CC ให้ได้แต่ไล่มาหลอกไม่น่าได้อะนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะไม่ได้มีตัวของ DPS ที่เพียงพอนะครับที่จะไปไล่มาหลอกออกไปจากการเล่นได้นะครับผมอาจจะทำให้มาหลอกเนี่ยต้องชะงักถ้าเกิดว่าโดนก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าจะทำให้มาหลอกตายเลยเนี่ยแล้วไปลงสกิลอาจจะทำได้แต่ตัวอื่นก็จะสบายอย่างเช่นตัวโอเมนคีร่านะครับและตัวคอมเพนี่โอ้โหยิ้มเลยใช่ครับและตัวสุดท้ายครับคิดว่าน่าจะเป็นซัพพอร์ตนะเป็นซัพพอร์ตลาสพิกด้วยนะครับเนี่ยครับผมซึ่งปกติเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นซัพพอร์ตลาสพิกเท่าไหร่เนี่ยครับผมนะโอ้แล้วมาหลอกนี่ถ้าเกิดว่าคิดถึงด้านตรงข้ามไม่ยอมลงสกิลซีซีกับมาหลอกแล้วปล่อยเขาเข้ามาตีเอ้ยแวนก็แรงอะแวนซับปะเนี่ยไม่น่าใช่เอ้ยโยกเอาเอมิลี่ขึ้นไปนะฮะเรียกว่าแก้ตรงๆกับมาหลอกที่เราเคยเห็นตัวของวอลไฮครับยิงต่อเนื่องก็โยกอ่ะเนาะก็ดีครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองในสิ่งที่พูดก่อนหน้านี้นะคือถ้าเกิดไม่หยิบตัวที่มาจัดการอะไรกับมาหลอกสักหน่อยอ่ะผมว่าเกมนี้น่าจะป่าระเบิดแล้วดังนั้นเนี่ยหยิบวอลไฮมากันไว้หน่อยก็โอเคฮะนะเพราะว่าเราเห็นกันนักต่อนักนักวินซี่นะเกมไหนที่ซัพพอร์ตมาหลอกมันเล่นได้ตามอำเภอใจเกินไปเนี่ยนะครับผมมันไม่มีความสุขในการเล่นเลยฮะหรือว่าไปปุ๊บเนี่ยยื้อปั๊บทีมที่มีมาหลอกมักจะได้เปรียบเพราะว่ามาหลอกเนี่ยมันมีดาเมจนะครับไม่เหมือนซับตัวอื่นนะที่ดาเมจน้อยครับผมมาหลอกก็ต่อให้ไม่ออกของดาเมจมาครับการโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดที่มันหายไปยิ่งหายไปเยอะยิ่งแรงเนี่ยมันส่งผลตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะใช่เลยฮะแล้วก็เป็นการหยิบเอมิลี่เจอโอเมนก็ไม่ได้อะไรนะฟาร์มได้อยู่ได้ครับไม่ใช่ปัญหานะครับผมนะแต่ว่าเท่าที่ดูเรื่องของสปีดในการเวฟเคลียร์เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งสำคัญเลยครับที่ EVOS น่าจะมีความได้เปรียบพอสมควรเลยนะครับในการที่จะไปยืนคุมโซนด้านเลนล่างก่อนนะครับตำแหน่งเลนกลางเนี่ยน่าจะเคลียร์ไม่ยากเลยนะครับผมนี่คือสิ่งที่ EVOS ได้เปรียบมากนะครับรวมถึงเรื่องการตัดหลุมด้วยนะครับผมนะแต่ KOG นะครับก็ไม่ได้เลือกสายเป็นไฟเตอร์แบบพี่มุ่งเพื่อที่จะไปเข้าไดฟ์ฝั่งตรงข้ามเช่นกันเพราะนั้นการโดนเวฟเคลียร์ในที่ป้อมนอกเนี่ยอ่ะยังพอโอเครับได้แต่อย่าไปถึงป้อมด้านในสุดนะฮะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอกันก่อนที่จะไปดูในเกมสักครู่นึงครับและเราจะคว้าชัยไปด้วยกันGet ready.มาคว้าชัยไปด้วยกันนะครับผมคว้านะครับLittle Maiden นะครับผมสำหรับน้องอลิซนะครับผมใครอยากได้ก็ไปจับจองกันได้แล้ววันนี้นะจ๊ะสกินสวยมากน่ารักคึกคักเวลาเราเล่นใช่ครับเมื่อวานมาได้นี่มาอยู่รอบนึงเนี่ยแย่นะอลิซสมัยแบบไอ้เอ๋โอ้โหดูครับโดนไปโอ้ไม่กลัวด้วยจะสู้ครับจะสู้โอ้แต่เล่นโดยปอซ่าด้วยใช่ครับนี่ก็ตามสไตล์ครับผมมายืนดักไว้ก่อนนะครับผมทางฝั่ง KOG ครับช่วยเคลียร์กลางครับผมสายลุยแน่นอนครับดูจากการเลือกพลังแฝงของปอซ่านะครับผมหวดแน่นอนครับ Desperate Duel ครับผมนี่กะยืนไล่ปาดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวข้างล่างครับผมวางเฮยกับจางฟรีดึงกันไปครับแต่ว่า KOG พยายามจะเล่นหลุมตรงนี้เยอะมากครับอึ๊บโอ้ได้ด้วยเกเบลจังหวะสวยนะคุณเบนซี่เอาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับเดินมาครับตอนนี้3-3ครับมอนตีที่เวฟ2ครับเวฟเป็นทีครับแต่ยังไม่ถึงกับยกครับรอจังหวะที่จะยกและเก็บคิวได้ครับแต่ยังไม่มีนะถือว่าปวดได้สวยนะ KOG ครับทำให้ทางฝั่ง EVOS เสียทรัพยากรไปบางส่วนนะครับผมแล้ววิ่งลงไปข้างล่างเยอะมากอ่ะโอ้ยบีลีฟครับดีว่ายังถอยเข้าป้อมทันโดนจริงไป 2-3 ทีหายไปหลอดกว่าครับผมโอเคเพียวยืนค้ำเลยฮะยืนมองเลยครับผมเอ้ยต้องโดนแช่วับสะดอกนะครับปรี๊ยะเข้าไปทันทีและข้างหลังเนี่ยมีมอนตีครับเดินมาเจอทริปเปิลเอ็กเอ็นนะครับผมก็กดดันไปครับแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรกับอีโวสมากครับผมสิ่งที่อีโวสต้องการคือการปราบเลยแค่ต้องยิงของบีโดนเข้าไปเจ็บๆฮะโอ้แต่เคลียร์ได้ก่อนบ่อยมากเลยนะฮะสำหรับทางฝั่งของ KLG ก็มาข้างล่างแล้วฮะทริปเปิลเอ็กเอ็นเข้าไปเคลียร์กลางแบบรัวๆเลยทำให้ปอซ่าต้องยืนติดบีลีฟไว้ครับใช่ครับคือข้างล่างนี่อันตรายด้วยความที่เป็นวาวไฮนะครับผมดังนั้นเนี่ยทางปอซ่าเนี่ยก็พยายามมาช่วยครับผมไม่ให้ลำบากจนเกินไปสำหรับชีวิตของทางบีลีฟอ้าวแล้ว3-3ครับตรงนี้อ้าวซัมเมอร์นะครับ
เข้ามาทักทายเกลครับเกลเบียวกดแช่ไปแล้วนะเมื่อกี้โอ้ยังเหลืออีกหนึ่งแช่หน้าหลังยกไปสวยงามครับตอนนี้บิลิฟเข้ามาด้วยครับปอซ่าโดนครับแต่ว่าคนโดนหนักกว่าคือซัมเมอร์ครับแล้วเป็นเกลเบียวเก็บเฟิร์สบัตได้ปอซ่ากดสปินครับวิ่งหนีออกมาครับบูโนปิงเข้าไปกระแทกใส่ครับโอ้ที่เป็นเอ็นเกือบตายรูดไม่โดนครับมอนเซโอ้น่าเสียดายแค่ได้คำว่าเกือบนะฮะเกือบจะได้ไปเพิ่มแล้วแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่ได้นะครับผมคือต้องบอกว่าทางฝั่งของ KOG นะครับCC เยอะอยู่พอสมควรเลยฮะซาตานจังหวะดึงเมื่อกี้มีหน้าไม่ได้ดึงโดนเลยนะคือกะจะฟิกไปดึงใส่นะครับผมกลับไปเด้งซ้ายใส่แต่ว่าไม่ถึงนะครับนะแต่อย่างนี้ครับ CC เยอะมากเยอะจริงและปอซ่าต้องรับหน้าที่รับตรงนี้หนักมากฮะใช่ครับตัวฟอนไลน์ฮะยืนแถวหน้าอีวูจะเล่นยากครับในคอมนี้เพราะว่าไปเจอเตียวเซียนกับวาวไฮนะครับผมนะทำให้ตัวของดุยคิวยูยิงก็ค่อนฟรีครับผมแล้วก็ออกยากฮะโอ้สโลไปหนึ่งทีครับยังไม่ได้กดแช่นะครับเกลเบียวครับแช่ไปเองไปนะวิลลินิดเดียวครับดึงมาได้สวยครับสำหรับทีมเป็นเองและเก็บตัวปอซ่าและตัวของวิลลิที่ด้านล่างยืนฉีดซ้ายพอดีครับคุณผู้ชมฮะจังหวะที่ฟิวเซเลตครับแล้วเวฟเข้ามาอย่างนี้มอนซีเคลียร์ทันไม่ต้องฟิกเลยฮะอุ้ยอุ้ยนี่ครับถึงจะกดอันติครับเวฟเคลียร์ออกไปได้ครับมอนซีเมื่อกี้กะยกตัวของทางด้านนะแคริคอนด้วยแหละนะครับผมถ้าโดนก็ดีครับแต่ว่ามันได้แค่นั้นนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับ KOG ได้กำไรไปแล้วครับผมนี่ฮะได้เก็บมังกรไปด้วยสตาร์ทเกมมา KOG ดูดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับการเงินต่างกันประมาณ900ฮะโอ้น่าสนใจครับน่าสนใจและเรื่องของการเดินเกมครับตัวของที่เป็นเอ็นทำได้ดีกว่าใช่ครับปอซ่าหนีครับโอ้ยกระโดดหนีครับถ้าไม่โดดนี่บอกเลยอาจจะตายได้ครับเพราะเขามา 3cc เลยใช่ครับแล้วข้างล่างนี่บอกเลยว่าหลอนนะฮะโอ้โหอยู่ยากจริงๆครับนั่นคือปอซ่าใช้ช็อคไปแล้วด้วยนะครับคอมโบต่อเนื่องระหว่างมอนซีกับปอซ่าจะไม่เกิดขึ้นครับแต่ไฟนี่เหมือนจะลงมาข้างล่างกันเยอะเลยนะครับตรงกลางมาด้วย2ตัวกำลังมาอีกนะถ้าข้างล่างบวกครับซัมเมอร์ก็ขยับตำแหน่งครับมอนซีต้องรีบมาช่วยเคลียร์ด้านล่างไม่งั้นบิลิฟโดนติดป้อมอาจจะติดต่อตายอยู่แถวนั้นเลยฮะต่อติดตายฮะต่อติดตายติดต่อตายเฉยโอ้โหแล้วดูมิน่าครับถือเข็มขัดฟาดต้องช่วยกันฟาร์มถือเข็มขัดวิ่งไล่เข้าไปครับแล้วพอว่าเห็นมาข้างล่างเยอะครับทางตัวของนะเอเลดอร์ก็ไปแล้วจ้าฟาร์มก็บดไปเลยสบายๆครับดูยูการฟาร์มก็อย่างที่เห็นครับฟาร์มสบายกว่าด้วยครับได้แอสซิสด้วยครับทำให้การเงินของเอเลดอร์ต้นเกมดูดีทีเดียวฮะกับบูโนปิงครับที่พยายามจะทำเกมแต่ตอนนี้ยังไม่สำเร็จครับครับผมเขาอึดอัดนะเพราะว่าตัวแถวหน้าเขาเล่นยากกว่าแล้วช็อกครับน่าจะช็อกไปและลงมาโดนแช่ทุกอย่างซีซีกดตัวแข็งครับพยายามจะเป็นเหยื่อล่อครับแต่เป็นเหยื่อแล้วไม่ได้อะไรกลับไปแถมเสียหลายสกิลด้วยฮะใช่ครับได้ตัวแข็งมาหรอกนี่ถือว่าดีมากฮะผมฆ่าแล้วฮะกับ KOG ครับผมได้ฟาร์มต่อด้วยครับตอนนี้นี่เหลือแค่คุมเกมครับแล้วก็รอให้เอเลนอร์มีของอีกสักเล็กน้อยเพิ่มเติมขึ้นมาอีกชิ้นนึงก็จะบวกต่อได้อีกฮะบอกซาเล่นยากใช่ครับและ5นาทีปุ๊บเนี่ยส่วนมากครับจะมีของเต็มสถานะนะครับซัพพอร์ตแล้วพวกล้าง CC Magic High อะไรพวกนี้ใช่ครับโอ้แล้วข้างล่างบวกต่อหรือเปล่าเนี่ยมากันเยอะมากครับพี่ซี่ครับนี่มันจะทำให้การโดดของมาหลอกไม่มีผลนะครับแล้วลงมาที่ด้านล่างทันทีพอซ่าโดนตันไป1ทีครับและเข้ามานะครับทิปเปิลเอ็กเอ็นครับกดดึงและดูดครับโอ้แต่นายป้อมครับดุยเข้าไปตีใส่พอซ่าเก็บสิ่งก่อสร้างได้มาตีก็ไม่รอดครับมาตีเก็บไป2ครับทีม KOG ไม่ได้คิดจะสู้แค่คิดจะกันก็ไม่ไหวครับคุณผู้ชมครับแล้วกะจะดักแต่ดักไหวเหรอเยอะนะจะหาตัวเดินผ่านครับบูโนปิงครับเหล็งใส่ตัวนี้ก่อนเลยครับแม้ว่าจะหนาแต่ก็ทนดาเมจไม่ไหวโอ้โหอยู่เยอะแต่ว่าตัวอีวอนก็มาดักเหมือนกันครับได้ทริปเปิลเอ็กซ์เซนไปฮะแต่ว่าสถานการณ์ของเกมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับคุณผู้ชมครับจังหวะความได้เปรียบของ KOG ยังคงอยู่ฮะ โอ้โหแถวหน้านี่เข้าไปเคลียร์เวฟโดยเฉพาะตัวตีใกล้แบบมาหลอกนี่โดนสตันของวาวไฮเข้าไปที่ไม่ได้เดินเลยฮะเดินเตียวเซียนล็อกขาอีกฮะก็ต้องใช้ความเป๊ะนะครับในการเล่นมากกว่านี้ครับอีวอนถ้าเกิดว่าอยากจะเดินเกมครับเพราะตอนนี้ปอซ่าเปิดไม่ได้แล้วนะครับเกมนี้ทีมเอ็กเอ็นกับทางแคริกล้องมีอิมแพคกับเกมเยอะมากเลยแคริกล้องแคริกล้องนี่ครับเผลอก็ไม่ได้เหมือนกันวิ่งรัวเลยครับผมโอ้โหโดนหนักเหมือนกันนะจังหวะเผลอจังหวะอะไรนะครับนะอย่างที่เห็นครับแต่ตอนนี้อีโวจะเล่นยากเพราะว่ายังไม่ได้มีเคนซิ่งนะยังไม่มีล้างซีซีนะครับคือถ้าเกิดมีเคนซิ่งเนี่ยทางฝั่งเคโอทีน่าจะเล่นง่ายกว่านี้เอ้ยเล่นยากกว่านี้นะครับผมน่าจะมีละวันนี้น่าจะมีละก่อนนี้มันไม่มีไงพอไม่มีเจอทีม CC มาสู้ยากเป็นธรรมดานะใช่โดยเฉพาะการใช้จากโดมิเนียนนะครับโดมิน่าครับมันดึงดูดครับทั้งแก๊งนี่โอ้โหลงสกิลต่อมันเลยนะครับโดยเฉพาะเลตโกยูดูอันโนเทรเบียลครับผมดังนั้นอีโวตอนนี้ก็น่าจะพอที่จะแบบบัดมวยบ้างแล้วนะหลังจากที่โดนเขาหวดมานานนะหาครับดึงมาใส่พอซ่ากดนะครับล้างครับติเมตล้างออกครับวิ่งครับแต่ว่าคนโดนแช่คือบิลีฟครับดึงตาม CC ต่อไม่ทันนะครับโอ้ใช้ไปกับพอซ่าเกือบหมดแล้วครับผมทางมอนซีพยายามจะเคลียร์ไวที่สุดแล้วก็แวะมาช่วยครับแต่เหมือนว่าทางฝั่งของ KOG นี่ก็จะมาค่อนข้างที่จะไวกว่าจริงๆฮะ
โอ้เว็บเพียดูเหมือนจะดีนะสำหรับอีโวสแต่การโดนสกิลทุกอย่างติดป้อมไปเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นเอ็นรอกระโดดเข้าไปหาเนี่ยทำให้มีความพะวงในการเว็บเพียครับผมนี่ครับแล้วเหลือแค่2คนครับบิลลี่อยู่ข้างหลังกดอัลติเมทฟูจิเลตเข้าไปครับมอสซีต้องกดอัลติเมทครับเช่นกันในการเว็บเพียเท่ากับว่าไฟเกิดหลังจากนี้ปุ๊บจะไม่มีอัลติเมท2คนนี้นะใช่ครับผมก็ได้แค่ปัดออกไปครับบิลซี่ครับตอนนี้ฮะอยากให้ป้อมไม่แตกครับแล้วก็ให้เวลาครับกับทางบูโรปิงครับในการฟาร์มต่อไปฮะต้องใช้เวลาในการฟาร์มเพราะจะเป็นเล่นบวกต้นเกมแบบที่คีร่าทำได้บ้างเกมนี้ไม่ได้นะฝั่งนู้นเขาต้นเกมเขาเหนียวเขาแน่นกว่าฮะใช่ครับแล้วถ้าบูโนปิงเล็งอาจจะต้องเล็งไปที่ตัวของดุยและต้องเก็บให้ได้ด้วยถ้าเกิดว่าดุยสามารถกระโดดหนีออกไปได้ถึงจังหวะเขาจะมี2แครี่ไล่ยิงปอซ่าทันทีใช่ครับข้างบนเหมือนจะรอจังหวะการเดินทอมาแบบนี้ครับบีลีฟน่าจะรอดยากครับแต่ว่าทีมเบนเดเกนไม่เลือกที่จะเอาครับเอาแค่สิ่งก่อสร้างครับแล้วก็ถอยกลับไปทิ้งป้อมครับเกมนี้เหมือนกลายเป็นว่าทางเลนกลางนี่โยกไปช่วยด้านซ้ายด้านขวาไม่ทันกับเอโอจีนะจ่าเอกครับเล็งใส่ตัวนี้รอมานานแล้วครับเห็นแล้วว่าจะปาแถวนี้ครับบูเนี่ยไปรอที่บูและเก็บตัวของดุยฮะโอ้โหหมอศาสตร์หมอศาสตร์ครับเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะซัมเมอร์ยังไงอ่ะไม่สู้ฮะไปแล้วครับผมไม่สู้คนครับโอ้โหแล้วช็อกไปแล้วครับตัวปอซ่าเห็นวงแวบๆจริงๆที่มอนซีมาช้ากว่ามีเหตุผลนะฮะเพราะว่าปอซ่านี่ต้องวิ่งไปช่วยกับเพื่อนนะฮะไม่ได้มีคนพาไปเดินด้วยแบบทางฝั่ง KOG นะผมแต่มอนซีดูเหมือนจะเล่นคนเดียวมากกว่านะเพราะว่าเล่นยากครับตัวลมของฝั่งอีโวสเล่นลำบากก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ฮะและข้างล่างครับจะเอาซัมเมอร์หมอศาสตร์ครับเดินเช็คอยู่ครับผมนะแล้วตรงกลางนี่อยากจะได้เหลือเกินครับฝั่ง KOG ก็ข้างบนเหมือนจะโดนไล่ไปอีกฮะแต่การเก็บบูโนปิงแล้วไม่ได้หยุดตั้งแต่จังหวะแรกเก็บยากอยู่ครับใช่ครับไล่เขาไม่ให้ฟาร์มง่ายๆเฉยๆท่านนั่นเองฮะเพราะว่าตอนนี้นี่ทำเวฟรัวๆนะ KOG ทำเวฟหลายทางมากฮะเหลือแค่ตรงกลางที่อยากได้ข้างบนครับบูโนปิงครับโดนดึงมาแบบนี้กดตัวแข็งครับวิ่งออกครับและช็อกสวยครับปอซ่าดึงความสนใจแต่ตัวเองน่าจะเป็นคนต้องสังเวยชีวีแทนโอ้มีปัญหาอย่างที่เห็นแหละครับ KOT ทำอะไรได้ไวกว่ามากเลยนะครับผมคุณผู้ชมไวกว่าวิ่งเคลียร์กว่าครับผมซัพพอร์ตเล่นง่ายกว่าครับโอ้โหกลายเป็นว่าฝั่งอีโวนี่อึดอัดมากครับจะไปสู้ตอนนี้ก็พอจะสู้ได้แต่ต้องกลายเป็นฝ่ายตั้งรับมากกว่าฝ่ายบุกเองฮะต้องใช้ชีวิตคนซื้อเวลาใช่ครับนี่ละไปแล้วจ้าไม่คุยแล้วไปดันอย่างเดียวครับสู้ตรงๆตอนนี้นี่อาจจะลำบากครับผมแต่มีโอกาสในการทำเขาเรียกไงทำกำไรเพิ่มเติมฮะฝั่ง KLG ครับได้ตัว Dark Slayer ไปในตรงนี้ฮะน่าจะอยากได้กลางมากๆเลยครับตอนนี้ KLG ท้ายเกมจัดๆจริงๆเนี่ยตัวยืนทับฝั่ง Evos ดูดีกว่านะอ้าวแล้วทีเป็นในเกมครับเหมือนจะเดินครับเอาหน้าถ่ายกระแพงแล้วดูการรีดดาเมจครับของ Evos โอ้เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะแต่ดีที่ยังไม่ตายครับคุณผู้ชมครับแต่การได้เปรียบตรงนี้ที่ได้กดเลือดมีหน้าไปยังทำอะไรไม่ได้ครับเพราะออบเจคทีฟไม่มีให้ตีก็ไล่มีหน้ากลับไปไม่มีคนยืนค้ำด้านหน้าครับฝั่งของ KLG ครับทำให้โมซาต้องมายืนแทนนะไหนครับมายืนช่วยแกเบียไว้ครับและดันเวฟด้านบนแล้วคุณผู้ชมครับเอเลนอร์ไปรับเวฟฮะเอาละรู้ว่าตั้งรับแล้วดูจะลำบากครับแยกดันดูจะเวิร์กกว่าครับโมซาเข้ามาครับสกิลใสไม่โดนใครใช่ครับคิกเบียดไปไล่เท่านั้นเองฮะได้มีหน้าไปแค่ซื้อเวลาเฉยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เก็บตัวของทาวเวอร์เพิ่มเติมครับผมเดินมากันไวมากครับเอาพลังแฝงวิ่งกลับนะมาครับและดูโมซาร์ทมาใส่สกิลครับคิกเบดคอมโบคอมโบคิกเบดครับผมเหลือเอ็นเรดยังไม่ได้กดโอ้ยจะจับมันได้โอเวนเนี่ยเอาแล้วจะจับกดสกิลช็อกลงไปครับไม่โดนก็จริงครับเรื่องของการยกน็อกอัพแต่ว่าได้มีหน้าไปแล้วครับและดูการลงดาเมจครับสกิลไปเรื่อยๆครับดูว่าบิลิฟยิงครับอยู่ในพุ่มและดุยต้องถอยครับเพราะว่าไม่เห็นในพุ่มนั้นฮะโอ้โหดุยคิวยูมาพยายามจะยิงด้านหลังแล้วแต่ว่าแถวหน้าละลายไปก่อนนะครับปอซ่าไปเจอดุยครับดุยยิงไล่ปอซ่าออกไปครับเอาเวฟบนเวฟเลือดน้อยโอ้และมีซัมเมอร์ครับที่เพิ่งจะเกิดมาแต่เวฟเข้าแล้วครับเก็บป้อมคนไม่ได้ครับดุยไม่ได้เข้าไฟแต่มีผลงานนะครับไม่เร็วไม่เร็วฮะเข้าไฟไม่ทันครับแต่ว่าตรงกลางนะเป็นการเปิดโอเมนนะจากโอเมนนั่นแหละตรงนี้ครับโอ้ยบูโนปิงครับจะไปเก็บครับแต่โดนแครี่ก้องไม่มีคนจับซัมเมอร์ครับจับให้นิ่งๆดาเมจอยู่ไหนดาเมจอยู่ไหนมารูดใส่เก็บแครี่ก้องได้แต่ซัมเมอร์วิ่งออกครับไม่โดนมอสซาดเก็บครับป้อมโคตรดุยครับยิงป้อมเสร็จปุ๊บจะเก็บพ้นแล้วช็อกมาขวางไว้ครับมอสซาโอ้โหบวกไม่พักแล้วคุณผู้ชมครับได้ไป2ทาวเวอร์ครับ KOG โอเคอยู่นะแต่ว่าตายกันไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะโอ้โหมีแต่สงครามครับแต่ KOG กำลังอยู่ที่ปลดล็อกพื้นที่ในการเล่นแล้วครับคุณบิ๊กซี่ครับตอนนี้อีโวสน่าจะหลีกเลี่ยงการปลุกแล้วนะครับเพราะว่าใกล้12นาทีดุยตายแค่ทีเดียวเท่านั้นครับและกดเอเลสซิเคิลไปแล้ว1ทีด้วยโอ้โหเกมนี้นี่ตึงๆจัดๆเลยครับคุณผู้ชมครับด้านตัวของมีนาสติปเปอร์เอ็นเมื่อกี้กลางไฟโดนจับโดยโอเมนก่อนนะครับผมพอแถวหน้าตายไปตัวนึงที่เคลจีเล่นยากเลยนะครับผมแต่ว่าครับไฟต่อนี้ฮะกำลังจะมาฮะ
โอ้แช่ได้ครับดึงสวยครับและโดนท้อนมาครับและโดนเปิดครับทริปเปิลเอ็นโอ้ดาเมจต่างกันมากครับบีลีฟกับตัวมอนซีดาเมจจัดกว่าฮะใช่ครับโอ้และด้านล่างครับโมซาร์ทโดนยาครับโอ้และใช้เอลเลดไปแล้วหรือยังครับไม่มีพลังแต่ว่ายังเอาตัวรอดต่อไปได้และช็อกตามมาไม่โดนเกินระยะไปหน่อยครับคูชิเลตก็ไม่ถึงครับผมแล้วเวฟบนเข้าครับแต่ไม่เป็นไรครับอีวอสครับได้มังกรไปฮะเป็นขอติดไม้ติดมือนะครับผมและต้องไปรับเวฟด้านบนครับพร้อมกับดาร์คเซเยอร์ที่กำลังจะเกิดครับคุณผู้ชมทามมิ่งดีครับอีวอสเจ็บมานานครับตอนนี้เริ่มมีหือมีอือบ้างพยายามไปดักบ้างใส่บ้างนะครับตอนนี้ฮะเพราะรอเขาเปิดนี่ลำบากครับผมพาราจะไปตกอย่าปอซ่าคนเดียวอะโอ้แล้วปอซ่าออกทางล้างทางร็อกชิลครับต้องใช้ให้ทันเนี่ยใช่ครับแล้วเกลดีเปิดดาร์ครับผมโอ้จริงๆอ่ะยังไงครับเนี่ยล้างอ้าวครับแล้วโมซาร์ทโดนก่อนอุ้ยดูว้าวกดว้าวเอลเลนมุนพุ่งกลับบอกว่าถอยอ๋อแล้วซัมเมอร์เนียนครับเนียนขวาครับเหมือนรู้แล้วแหละว่ายังไงก็ไม่น่าทันครับไปดันต่อเลยดีกว่าครับน่าจะได้โดนดึงครับปอซ่านี่ฮะแต่ปอซ่าบอกว่าฉันรับตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของฉันที่ต้องรับดาเมจเข้ากลางครับเข้ากลางครับเหมือนจะเล่นกลางฮะป้อมทันไหมฮะปุ๊บครับโดนออกด้วยการกดช็อคเลยครับก่อนจะไม่ได้ใช้ครับดึงใส่ซัมเมอร์แต่ซัมเมอร์หนามากครับด้านขวาครับตัวของบูโรปิงไปยิงใส่โมซาร์ทก่อนที่เขาจะเข้าไฟครับและเข้ามาดึงกดดันโดมิเนียนครับโอ้สวยงามครับตอนนี้ต้องถอยแต่ว่าถอยได้ทันครับแล้วยิงใส่ครับบิลิฟอยู่ขวาครับมีการจับจากแคร์รี่กล้องและเกเบียกดฟิกเกอร์มายิงอัดใส่บิลิฟเลยครับแคร์รี่กล้องโอ้โหเมื่อกี้นี่จังหวะการเข้าของทริปเปิลเอ็กซ์เอ็นครับเมื่อกี้ฮะฟิกเกอร์ก็ไปกลางวงเลยครับผมโอ้จริงๆต่อให้ไม่มีอันติและไปอยู่กลางวงล้อมเนี่ยนี่มันปั่นแรงนะมีหน้าเวอร์ชันเนี้ยปั่นคนแรงแต่ว่าปั่นคลิปเบาใช่ครับปั่นคนที่เจ็บจัดเลยครับผมนะแต่ว่าตรงนี้ครับอีวอนครับได้ไป2ทาวเวอร์ครับจากไฟเมื่อกี้กับพี่ซี่ครับคือข้างล่างกับตรงกลางนะครับผมก็ถือว่าเกมนี้เดาบทสรุปอะไรไม่ได้จริงๆฮะออกได้ทั้ง2ด้านครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะคุมดาร์คเซเลเยอร์ตัวต่อไปได้ใช่ครับและด้านบนครับอีโวสได้ปลดจากตรงกลางครับขอซาโดนไล่มาอีกแล้วต้องกดช็อปเพื่อหนีอีกครั้งนึงครับผมต้องไปครับอยู่ไม่ได้ครับผมถ้าอยู่แล้วตายแน่นอนครับบอกเลยว่าเฮียนจัดอ้าวนะเดินไล่หาบูโนปิงครับโอ้แกเบี้ยวอย่างเฟี้ยวเลยเดินสูงมากเดินเหมือนมีเพื่อนไม่มีไม่มีอะเดินแบบเนี่ยสะบัดบ๊อบก็เดินผ่านไปด้วยความที่วิ่งไวฮะเฮอร์เมสเลกครับบวกกับตัวของไอซ์วีนะตอนนี้ผมคิดอยู่ว่าใจนี่อ่ะดึงสายปอซ่าครับแต่เขาไม่ล้างออกนะเขายอมโดนไปก่อนครับเน่จะหลอกให้ล้างฮะบอกเลยว่าล้างสำคัญมากครับเดี๋ยวจะต้องล้างโดนอยู่ต้องล้างโดนต้องช็อกหนีครับไม่รู้ว่าล้างหรือยังไม่ชัวร์ล้างเลยครับผมดูอยู่เมื่อกี้ครับก็ยังไม่ได้แป๊บนึงครับผมแว๊บขึ้นมาแว๊บนึงครับดังนั้นนี่มังกรหน้าครับล้างยังไม่ขึ้นเลยครับผมอาจจะต้องใช้เทคนิคครับส่งล้างให้คนอื่นนะสำหรับปอซ่าตกต่อพลังใช่นะครับอันนี้ซัมเมอร์ครับโดนผ่านเดินผ่านตัวดุ๋ยนี่เจ็บหนักเหมือนกันเนี่ยเจ็บจริงครับเจ็บจริงครับแรงแล้วครับผมโอ้ถ้ากดเลือดทางทีพีเซ็นไปได้ครับตรงนี้ครับแล้วนี่ฮะมังกรเครดัสครับผมนะฮะเปิดก่อนเลยครับฝั่งอีวอสครับผมแล้วอู้โมซาอยู่ไกลนะโมซาอยู่ไกลครับไฟ5ตัวพร้อมกว่าครับอีวอสพร้อมกว่าเข้ามาครับวับได้ปุ๊บครับดาร์คเบสซิ่งอยู่ที่ใครครับตอนนี้ขึ้นเหมือนจะเป็นฝั่งตรงข้ามเลยครับอ้าวแล้วข้างขวาครับดุยโดนเก็บครับแล้วบูโรปิงเดินไล่ถ่ายครับแต่มีเกิดสำหรับดุยโอ้แล้วข้างหลังครับบิลิฟมีฟอนไลน์ด้านหน้าที่ดีกว่าโมซาร์โดนเก็บไปเรียบร้อยครับแล้วบูโรปิงมาเก็บดุยแต่ดุยเก็บบูโรปิงก่อนครับแต่บูโรปิงเขามีเกิดแต่ดุยไม่มีแล้วใช้ไปก่อนนั้นเป็นดับเบิลคิวของบิลิฟแล้วไปต่อเลยฮะอีวอสโอ้โหจะปิดเกมหรือเปล่าครับตอนนี้เหลือแค่2คนเท่านั้นครับนี่ครับเดินผ่านแล้วโฉบขวานะครับโฉบกระชากหัวนะครับโอ้โหแล้วไปสู่ตรงกลางเลยครับกดช็อคมาด้วยความมั่นใจแต่ว่าป้อมยิงใส่ยกสองแต่มีการยก2ของมอนซีสวยงามและปอซ่าเดินรับป้อมด้วยร็อกชิลโอ้โหแล้วไปเลยครับทีเดียวไฟเดียวเปลี่ยนชีวิตเก็บเอสจบเกมแรกอย่างสวยงามครับอีวอสอีสปอร์ตเป็นเกมที่ตึงฮะน่าเสียดายครับที่เกมนี้ไม่มีการสะสมแต้มบุญนะครับผมช่วงต้นเกมครับที่ทางฝั่ง KOT ทำค่อนข้างดีเลยจากการรับด้วยแล้วก็แผนการที่วางไว้นะครับทำให้ตัวของปอซ่าเองเนี่ยกับมอนซีเนี่ยได้รับผลกระทบเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าหลายคนคงงนะทำไมมอนซีโดนเดินไม่ทันเพื่อนเลยขอโทษนะปอซ่านี่อย่างยุ่งเลยครับผมต้องโดนไปช่วยข้างล่างต้องไปขึ้นข้างบนต้องไปรับนู่นรับนี่ต้องระวังเซฟตัวเองอีกนะครับผมแต่ว่าคุณผู้ชมครับในไฟก่อนเมื่อกี้ล่าสุดเลยนะครับผมทางตัวของทริปเซ็กเอ็นเนี่ยต้องเอาตัวเองไปเหยียบไข่มังกรนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยตายกันไปก่อนเลยนะครับแล้วในลักษณะตรงนั้นเนี่ยโมซาร์ทเนี่ยเพิ่งไปดันเวฟทำเวฟบนมานะครับลงมาช่วยไฟมันเป็น4ต่อ5นะครับทำให้ความพร้อมของอีวอสตรงนั้นเนี่ยครับผมเป็นซี่ครับมันมากกว่านะครับและอีวอสเนี่ยสิ่งที่เขาทำได้ดีเลยคือทีมไฟในทุกๆครั้งครับผมการแยกแยะนะครับจับตัวนึงหรือว่าการมองว่าจะต้องเก็บใครก่อนเนี่ย
เขาแยกออกได้ดีมากในขณะที่ KLG เนี่ยสิ่งที่ทำดีคือการไล่ทีละคนนะครับพอไล่ทีละคนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับพอเข้าทีมไฟจริงๆปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเอ้ยจะเอาใครดีเพราะมันเป้าหมายเยอะเหลือเกินมันล็อกอ่ะแล้วสกิลในการจับนะครับของแคดดี้กล้องก็ได้แค่หนึ่งเดียวแม้ว่าจะมีเกรเบียลกับตัวของทิเบตเอ็นช่วยแต่พอเข้าทีมไฟปุ๊บเงื่อนไขตรงนั้นมันใช้ค่อนข้างยากไฟล่าสุดเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับว่าบูโรปิงนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปฉกใครแบบมีอิมแพคกับเกมชัดเจนนะแต่ว่าหล่อนครับผมบูโรปิงเนี่ยอยู่แถวบูบ้าฝั่งตรงข้ามแล้วเหมือนรออยู่ทีม KLG อ่ะรู้แต่ว่าเอ้ยเราไปไล่ไม่มีใครไปไล่ไงแล้วด้านหน้าพอแบบเล่นสบายซัมเมอร์นี่คือแบบเล่นข้างหน้าเพลินๆเลยครับผมไล่ตีไปนะครับเพื่อนถอยแล้วโมซาร์ทเข้ามาโมซาร์ทต้องมารับให้แต่ว่านั่นเป็นการรับที่ไม่ได้ทําดาเมจใส่เขาแล้วฮะใช่ครับรับที่ไม่มีดาเมจนะครับเป็นเรื่องอำนาจการจ่ายดาเมจด้วยครับเพราะทางตัวอีเวนต์มีคาเฟนี่ของบิลีฟอยู่ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าการไปยืนอะไรนานๆตรงนั้นมันทำไม่ได้ก็ถ้าเทียบง่าย